สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันศุกร์ที่17มีนาคมนะครับเมื่อวานนี้นะครับราคาได้เคลื่อนที่เป็นไปตามคาดการณ์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับราคาขึ้นไปถึงตัวซัพพลายโซนนะครับก็ใกล้เคียงกับตัวจุดสูงสุดเดิมนะครับแล้วจากนั้นก็มีการปรับตัวลดลงนะครับแต่ว่าการปรับตัวลดลงนะครับยังคงติดอยู่ที่เส้นสปีดไลน์นะครับเดี๋ยวจะไปรีวิวกันดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ในกรอบเวลาเดย์เนี่ยสิ่งที่เราเห็นนะครับจากเมื่อวานนี้นะครับที่แท่งเมื่อวันพุธเนี่ยเรามองว่าเป็นมาเธอร์บาร์นะครับซึ่งมันก็เป็นจริงๆนะครับแท่งถัดมาคือแท่งเมื่อวานเป็น indecision bar อีกครั้งหนึ่งนะครับมีไส้เทียนทางด้านบนนะครับไส้เทียนทางด้านล่างนะครับแท่งเมื่อวันพุธนะฮะเป็นแมทบาร์นะครับแล้วก็แท่งเมื่อวันพฤหัสนะครับก็คือแท่งนี้เนี่ยเป็นอินไซด์บาร์นะครับก็คือเป็นแท่งที่เคลื่อนที่อยู่ในแท่งแม่ขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เรียกว่ายังไม่มีความแน่นอนนะครับราคาอยู่ในเลงนะครับเลง1940นะครับซึ่งเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็แนวรับ1886นะฮะทีนี้วันนี้นะครับเปิดตลาดวันนี้ราคาเคลื่อนที่ต่อนะครับปัจจุบันเนี่ยราคาปรับตัวจาก1919นะครับขึ้นมาถึง1928แล้วนะครับถ้าเราดูนะครับในกรอบเวลาเดย์ก็เหมือนจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับเราจะดิวดาวไปในกรอบเวลา4ชั่วโมงดูนะครับกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับมันก็จะชัดเจนมากขึ้นนะครับเราจะเห็นโครงสร้างของสามเหลี่ยมนะครับในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมตีคร่าวๆให้ดูนะฮะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นสามเหลี่ยมหรือว่าอาจจะเป็นโครงสร้างลักษณะนี้นะครับก็เลื่อนแนวรับลงมาหน่อยนะการที่มันเป็นสามเหลี่ยมนะครับก็สามเหลี่ยม symmetric triangle ด้านเท่าแบบนี้นะครับมีโอกาสออกได้ทั้ง2แบบแบบแรกนะครับราคาอาจจะมีการ break down นะครับกลับขึ้นไปทดสอบแล้วก็เคลื่อนที่ลงมานะครับกลับลงมาหา demand zone แถว1886ซึ่งเป็นแนวรับนะครับหรือว่าแบบที่2นะครับราคาเนี่ยอาจจะมีการ break out ขึ้นข้างบนนะครับแล้วกลับลงมาทดสอบแล้วก็เคลื่อนที่ต่อนะครับซึ่งถ้าการเคลื่อนที่ต่อทางด้านบนนะครับหรือว่าเกิดการเบรกเอาท์ทางด้านบนเนี่ยมีแนวโน้มว่านะครับราคาเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับก็อาจจะได้เท่ากับระยะของประมาณนี้นะครับก็คืออาจจะขึ้นไปถึงใกล้เคียงนะครับ 1,980 หรือว่า 2,000 เลยทีเดียวนะครับถ้ามันเป็นการเบรกเอาท์กรอบสามเหลี่ยมขึ้นทางด้านบนนะครับเพราะว่าในการที่จะดูว่ากรอบสามเหลี่ยมเนี่ยแนวโน้มจะไปทางไหนมากกว่านะครับก็คือเราต้องดูว่าเทรนด์ปัจจุบันเป็นยังไงนะครับนี่คือเทรนด์ปัจจุบันนะฮะแล้วก็ชุดอิมพัลส์อีกชุดหนึ่งนะครับถ้ามันเกิดการเบรกซิมเมตริกแองเกิลขึ้นข้างบนนะครับแนวโน้มที่จะเบรก1960ขึ้นไปถึง1970 1980ก็มีค่อนข้างมากนะครับแต่ทั้งนี้นะครับมันยังไม่ได้เบรกก็ยังไม่มีความแน่นอนอะไรเกิดขึ้นนะฮะกลับมาดูในกรอบเวลา1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงเมื่อวานนะฮะราคาขึ้นไปถึงบริเวณซัพพลายโซนของเรานะครับขึ้นไปถึง1933นะครับซึ่งเป็นจุดที่เราโฟกัสเซลล์นะฮะในกรอบเวลา M15 นะครับ M15 เมื่อวานเนี้ยผมกำหนดโซนไว้ให้ดูนะฮะนี่คือโซนนี้นะครับราคาขึ้นไปแตะแล้วก็ลดลงพอดีนะครับส่วนโซนนี้นะครับตอนแรกนะครับคาดการว่าจุดที่เราวิเคราะห์ก็คือประมาณนี้ให้ราคาลงไปติดเส้นสปีดไลน์สีแดงนะครับกลับขึ้นมาแล้วเราแบบพิจารณาว่าซัพพลายโซนแถว1929ลงมาถึง1924เนี่ยมันมีโอกาสให้เราเทรดไหมนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันเคลื่อนที่ต่อเพราะฉะนั้นโซนนี้เราก็สกิปไปนะครับเพราะว่ามันมีการรีวิสิตนะครับไม่ได้เป็นเฟรชโซนนะครับเพราะฉะนั้นความน่าสนใจนะครับการดูเอนที่ตอนที่มันราคาขึ้นมาแถว1925ขึ้นไปเนี่ยมันก็ต้องใช้การสังเกตพฤติกรรมราคามากขึ้นนะครับเราไม่สามารถใช้ลักษณะของ aggressive entry นะครับหรือว่า buy entry ได้นะครับโอเคนะครับหลังจากที่ราคาเนี่ยได้มีการปรับตัวลงจากซัพพลายโซนทางด้านบนนะครับก็มาใกล้เคียงกับแนวสปีดไลน์นะครับสปีดไลน์ก็คือจุดที่เราลากเชื่อมนะครับโลบริเวณวันที่9มีนานะครับกับวันที่10มีนานะครับแล้วก็ล่าสุดมาทดสอบสปีดไลน์ก็คือวันที่15มีนานะครับตอนนี้ก็เกือบมาถึงสปีดไลน์นะครับท่านที่ช็อตมานะครับสายสวิงเทรดก็น่าจะได้ปิดทางกำไรบางส่วนนะครับหรือว่าเราอาจจะช่วงที่ราคามันคอนโซลิเดตนะครับเราอาจจะปิดออเดอร์ออกมาแล้วก็พิจารณาการเทรดอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เรารีมูฟโซนนี้ออกไปนะครับสำหรับกรอบเวลา15นาทีนะฮะพอกลับมาดู1ชั่วโมงนะครับมันก็ชัดเจนนะครับตอนนี้ราคามันยังคงรับอยู่นะครับบริเวณนี้นะครับที่บอกไปนะครับวันที่9นะครับวันที่10นะฮะวันที่15แล้วก็วันนี้นะครับราคายังคงรับอยู่ราคาเคลื่อนที่อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะครับ
ไอชุดการเทรดชุดนี้นะครับก็ไปได้1รอบสวิงนะครับราคาไม่ถึงทาร์เก็ตนะครับถ้าทาร์เก็ต1909 1908ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นโครงสร้างของดับเบิลท็อปนะครับก็คือชุดนี้แต่ราคามันลงไม่ถึงนะครับสำหรับแนวทางในการเทรดวันนี้นะครับจากที่เราดูนะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยตัวสปีดไลน์นะครับสามารถรับอยู่นะครับตั้งแต่วันที่9นะครับวันที่10อย่างที่บอกมานะครับวันที่15แล้วก็วันนี้นะครับวันที่17นะฮะ17มีนาราคาก็ยังคงรับอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับการเทรดก็ต้องเป็นลักษณะของ confirmation entry นะครับเรานะครับถ้าจะเทรดช็อตนะครับเราควรที่จะรอให้ราคาเนี่ยมีการหลุดตัวสามเหลี่ยมลงมาก่อนนะครับหลุดสามเหลี่ยมนะครับเมื่อมันหลุดสามเหลี่ยมตอนที่มันกลับไปรีเทสสามเหลี่ยมหรือว่าบริเวณที่มันเกิดซัพพลายโซนนะครับเราก็ช็อตลงมานะครับเป้าแรก1910นะครับเป้าถัดไป1886นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวแนวรับนะครับของกรอบเวลาใหญ่ก็คือแนวรับของมาเธอบาร์ที่เราพูดถึงในกรอบเวลาเดย์นั่นเองนะครับทีนี้ในขณะของการบายนะครับการบายเนี่ยจริงๆนะครับผมอยากจะแนะนำนะครับว่าให้เรารอการเบรกเอาท์นะครับอาจจะเบรกซัพพลายโซนนะครับ1940ขึ้นไปนะครับแล้วราคาย่อลงมานะครับชนตัวเส้นสปีดไลน์อีกครั้งหนึ่งเราก็จะบายต่อนะครับไปออกแถว1950 1960นะครับหรืออาจจะถือได้ยาวกว่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเบรกเอาท์นะครับกลยุทธ์วันนี้คงต้องใช้การเบรกเอาท์นะครับเพราะว่าการจะช็อตจากซัพพลายโซนบริเวณนี้นะครับก็ดูยังคงเสี่ยงนะครับเพราะว่าราคามารีวิสิตไปแล้วเมื่อวานนะครับหรือว่าการจะบายนะครับจากกรอบสามเหลี่ยมทางด้านล่างนะครับก็ยังมีความเสี่ยงเพราะว่าโมเมนตัมเนี่ยมันเริ่มเฟดเอาท์หรือว่าหมดออกไปนะครับแนะนำวันนี้นะครับใช้กลยุทธ์เบรกเอาท์นะครับเบรกแอนด์รีเทสแล้วก็เทรดตามพฤติกรรมราคาที่มันเลือกทางเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ของเรานะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนของเรานะครับโบรกเกอร์ Edcap นะครับโบรกเกอร์ที่ให้บริการในกว่า150ประเทศนะครับแล้วก็เปิดมานานกว่า13ปีนะครับได้รับความนิยมในเทรดเดอร์สำหรับชาวไทยแล้วก็ทั่วโลกเป็นอย่างมากนะครับได้รับอนุญาตจาก ASIC นะครับซึ่งเป็นท็อปไลเซนส์ของออสเตรเลียนะครับสำหรับการเทรดทองคำนะครับสเปซต่ำแล้วก็กราฟเสถียรนะครับส่งคำสั่งรวดเร็วนะครับท่านที่สนใจดูข้อมูลเกี่ยวกับ Broker Edcap นะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดในแคปชั่นของโพสต์นี้นะครับดูข้อมูลบัญชีประเภทต่างๆนะครับดูสเปซที่มีนะครับเราสามารถดาวน์โหลดบัญชีเดโมนะครับเปิดบัญชีเดโมมาทดลองเทรดได้นะครับเมื่อได้ข้อมูลที่พึงพอใจแล้วนะครับเราค่อยเลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของเรานะครับสายสวิงเทรดนะครับสายที่เทรดแบบ SL แบบสั้นๆนะครับแนะนำเลยนะครับโบรกเกอร์ Edcap แล้วกลับมาพบกันใหม่ในการวิเคราะห์ครั้งถัดไปสวัสดีครับ